สวัสดีครับยินดีต้อนรับเกมเมอร์ทุกคนเข้าสู่รายการ WhatsApp Shooter ครับรายการของเราน้องๆจะพาน้องๆไปเจาะลึกเกี่ยวกับข่าววงการ FPS หรือ Shooting ทั่วโลกนั่นเองนะครับอยู่กับผมกุลวูเหมือนเดิมสัปดาห์นี้น้องๆเริ่มคลิปมาไม่ต้องมาตื้อผมนะผมรู้ว่ารายการของเราเนี่ยติดน้องๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงท้ายคลิปครับผมจะมีประกาศผู้โชคดีนะครับสำหรับรางวัล5คนที่ทำกิจกรรมกับเรากับฮาโลวีนนะครับเพราะฉะนั้นติดตามดูช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูที่ข่าวแรกในสัปดาห์นี้เลยเขาบอก Overwatch มาแล้วนะครับหลังจากจบงาน BlizzCon ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าข่าวเกม FPS นะครับที่ดังข้ามปีอย่าง Overwatch ครับมีการขยับเคลื่อนที่กันแล้วนะครับต้องบอกว่าสนั่นกันมาถึงเมืองไทยเลยเพราะฉะนั้นถ้าสนั่นมาถึงเมืองไทยขนาดนี้เดี๋ยวไปดูอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างครับหลังจากมีการปล่อยภาพตัวนี้ออกมานะครับก็สร้างความกระจ่างให้กับเหล่าสาวก Overwatch เลยล่ะครับว่าตัวเกมมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่21มิถุนายน2559หรือกลางปีหน้านั่นเองนะครับโดยในโปสเตอร์นี้ยังระบุอีกด้วยครับว่าตัวเกมสามารถเล่นได้หลายแพลตฟอร์มนะครับทั้ง PC Xbox One Play 4นะครับแต่เน้นนะครับน้องๆครับไม่สามารถเล่นคอสแพลตฟอร์มได้นะครับส่วนอีกเรื่องที่หลายคนสงสัยอย่างราคาพรีออเดอร์นะครับว่าค่ายเกมอย่าง Blizzard เนี่ยจะแพงจนซื้อไม่ไหวไหมนะฮะคำตอบก็คือไหวครับเพราะตัวเกมเมื่อแปลงเป็นเงินไทยณวันนี้นะครับจะอยู่ที่เกือบ 2,200 บาทนะครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนคงจะเกือบกดปิดคลิปไปแล้วล่ะครับแต่เอาจริงๆนะครับเรามีเวลาตั้ง7เดือนกว่าๆครับในการหยอดกับปุกนะครับก็ซื้อได้แล้วล่ะครับต้องบอกน้องอย่างนี้นะเกมแผ่นแท้นี่นะครับมันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับแหมผู้ผลิตเนี่ยเขาผลิตกันมาแบบตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นเกมแนวนี้นะครับผมเชื่อว่าซื้อแผ่นแท้ดีกว่าแผ่นก๊อปนะครับสับสนเขาด้วยละกันนะครับด้านของแถมนะครับที่จะมาพร้อมกับ Pre-order Original Edition นะครับก็คุ้มค่าทีเดียวครับกับที่เสียไปนะครับเพราะเราจะได้ของแถม3เด้งเลยทีเดียวเด้งที่1ครับเราจะปลดล็อกตัวละครของ Overwatch ทั้ง21ตัวมาไว้ในครอบครองครับเด้งที่2ครับเป็นเจ้าของ Original Skin สุดเท่อย่าง Style Commander Morrison นะครับ Overgrow Bastion ครับ Black Watch Legend ครับ Security Chief Fala ครับและ Slip Steam Tracer นะครับบวกกับ Nori Skin ของ Widowmaker เด้งที่3นะครับแจกกันข้ามเกมไปเลยนะครับอย่างเกม Drybo 3ครับแจก Mercy Wing ครับ Starcraft ครับแจก Player Portrait 6ภาพนะครับเกม Hearthstone นะครับแจกภาพหลังการ์ด Line Overwatch ครับเกม World of Warcraft นะครับแจกสัตว์เลี้ยงที่มีชื่อว่า Baby Winston ครับและที่จับตามองที่สุดนะครับเมื่อ Overwatch จะเข้าไปรวมจักรวาลกับเกม Hero of the Storm ครับแจกนักฆ่าเวลาอย่าง Tracer ไปลงสมรภูมิกันด้วยล่ะครับแต่ถ้าใครนะครับบอกว่าจ่ายไม่ไหวจริงๆนะครับถ้าอยากจะพรีออเดอร์ตัวเกมเฉยๆก็สามารถซื้อได้ในราคา 1,400 กว่าบาทนะครับแต่จะไม่ได้ของแถมอย่างสกินและของแจกข้ามเกมนะครับไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับไปดูตัวละคร3สุดยอดฝีมือแห่งเอเชียกับเกม Overwatch กันบ้างดีกว่านะครับเป็นคอมโบกับข่าวเมื่อกี้ทั้งน้องครับเพราะเขาบอกนะฮะว่าถ้าเกิดเราพรีออเดอร์เกม Overwatch นะครับเราจะมีฮีโร่นะครับครอบครองได้ถึง21ตัวละครด้วยกันนะครับแต่รายการ WhatsApp Shooter ของเราเพิ่งอัปเดตไปแค่19ตัวละครเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดู3สุดยอดที่เหลือดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างครับแม้ว่าข้าจะสละร่างกายของข้าไปแต่ข้าก็จะไม่ยอมสละเกียรติยศที่อยู่ภายในตัวของข้าไปเด็ดขาดเสียงหล่อมากครับนี่คือคำพูดนะครับที่คมซะยิ่งกว่าคมมีดที่อยู่ในมือของเกนจินนินจาครึ่งไซบอร์กผู้ออกเดินทางตามหาสัจธรรมของชีวิตครับเขาเป็นน้องชายของฮันโซครับแต่เกิดเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับจน2พี่น้องเนี้ยต้องห้ามหันกันเองแหละครับเขาถูกชุบชีวิตขึ้นมาเป็นลูกครึ่งไซบอร์กฮะและได้ออกเดินทางตามหาสัจธรรมของชีวิตจนได้พบกับเซนยัตตะที่เนปาลและได้ฝากตัวเป็นศิษย์เขาเป็นฮีโร่สายจู่โจมข้างน้องครับความสามารถแรกของเขานะครับคือการปาดาวกระจายไปข้างหน้าครับสามารถปาได้แบบเดี่ยวและปาได้ทีละ3ดอกแบบวงกว้างขึ้นด้วยนะครับความสามารถที่2ครับกวัดแกว่งดาบเพื่อป้องกันวัตถุที่พุ่งเข้ามาพร้อมกับสะท้อนกลับในระยะเวลาสั้นๆนะครับความสามารถที่3ของเขานะครับพุ่งผ่านศัตรูครับและทันทีที่ผ่านนะครับเขาจะสร้างดาเมจต่อเนื่องเหมือนเวลาดูหนังซามูไรอย่างไรอย่างนั้นเลยฮะน้องๆครับแล้วส่วนสกิลสุดท้ายหรือสกิลอัลติเมทหรือสกิลไม้ตายนะครับจะเป็นการผสานพลังมังกรเข้ากับดาบยาวและฟันทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างรุนแรงครับจนกว่าจะหมดระยะเวลาของสกิลเดี๋ยวก่อนนะครับพ่อผมบอกเลยนะครับว่าผมย้อนไปดูสกิลของพ่อแล้วนะครับต้องย้อนไปดูแบ็คกราวด์ชีวิตของเขาเลยแหละครับนี่เข้าทางธรรมแล้วนะผมบอกเลยนี่ขนาดธรรมนะแม่ถ้าแม่งบูเนี่ยแม่งคงฆ่ากระจายแล้วครับสำหรับตัวนี้ฮีโร่ใหม่นะครับคนต่อมานะครับมีชื่อว่าเมย์ครับเป็นอมวยน่ารักนะครับหน้าใสหัวใจรักโลกผู้หอบความน่ารักมาพร้อมกับลมหนาวครับที่กระจายตัวเป็นหย่อมๆใกล้ตัวเธอนั่นเองครับเรียกได้ว่าใครอยู่ใกล้ๆอาจจะแข็งตายได้นะครับจริงๆเธอครับเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนะครับของทีมวิจัย Eco Network ครับที่ต้องเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติที่โหดร้ายครับเธอมีเป้าหมายจะอนุรักษ์ระบบนิเวศของจักรวาลปกป้องธรรมชาติสุดชีวิตขนาดนี้
เธอเป็นฮีโร่สายตั้งรับแล้วครับความสามารถแรกของเธอนะครับจะใช้ปืนปรับสภาพอากาศพ่นไอเย็นที่สามารถทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงจนหยุดนิ่งได้ครับความสามารถที่2ครับเป็นการแช่แข็งตัวเองครับให้อยู่ในสภาพเยือกแข็งที่สามารถฮีลตัวเองได้เรื่อยๆโดยไม่สามารถเคลื่อนที่หรือใช้สกิลอื่นได้นะครับความสามารถที่3ครับสามารถสร้างกำแพงน้ำแข็งหรือไอซ์วอลนะครับเพื่อป้องกันการโจมตีครับบดบังทัศนวิสัยครับและไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้นะครับหรือสามารถประยุกต์นะครับใช้ส่งเพื่อนให้ขึ้นไปอยู่เหนือกำแพงก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอัลติเมทของเธอหรือไม้ตายนะครับจะเป็นการโยนโดรนครับปรับสภาพอากาศและสร้างพายุหิมะขึ้นมาครับทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงเสียเลือดไปอย่างช้าๆและทำให้ไม่สามารถขยับได้ในที่สุดครับมาดูฮีโร่ตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับผ่านฮีโร่จากเนปาลไปแล้วครับตัวแรกตัวที่2จากจีนนะครับคนสุดท้ายครับเรามาอันยองกันดีกว่านะครับกับฮีโร่เน็ตไอดอลจากเกาหลีกันบ้างดีกว่าเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าดีว่าครับเป็นเกมเมอร์สาวสุดโปรเฟสชันนอลนะครับที่นอกจากน่ารักไปวันๆแล้วนะครับเธอยังช่วยกองทัพเกาหลีขับหุ่นยนต์เมก้าด้วยนะครับในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่มาลุกลานประเทศด้วยน้องเขาบอกมาด้วยนะครับว่าน้องเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆครับแต่น้องมาเพื่อชัยชนะครับแหมถ้าน้องพูดมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจับเข้าทีมอีสปอร์ตแม่งเลยดีกว่านะครับแหมมาดูความสามารถของเขาบ้างดีกว่านะครับความสามารถแรกของน้องเขานะครับจะแบ่งออกเป็นตอนที่ขับหุ่นยนต์กับตอนที่ไม่ได้ขับหุ่นยนต์ครับมาที่สกิลขับหุ่นยนต์ที่1กันก่อนนะครับยิงปืนกลคู่อย่างต่อเนื่องจากแขนทั้ง2ข้างครับเป็นปืนที่รุนแรงและไม่ต้องรีโหลดนะครับแต่ขณะใช้สกิลนั้นจะเคลื่อนที่ช้ามากๆแล้วครับสกิลขับหุ่นยนต์ที่2ครับทะยานขึ้นไปบนอากาศฮะและหากเจอศัตรูจะกระแทกให้กระเด็นถอยไปสกิลขับหุ่นยนต์ที่3ครับฉายโล่โฮโลแกรมล้ำๆนะครับขึ้นมาเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศนะครับสกิลขับหุ่นยนต์อัลติเมทครับสลายหุ่นยนต์และปล่อยให้หุ่นยนต์พุ่งไปข้างหน้าและระเบิดตัวเองอันนี้สร้างดาเมจที่ซาดิสและเป็นวงกว้างมากๆเลยแล้วครับและเมื่อเธอไม่ได้ขับหุ่นยนต์นะครับความสามารถแรกครับที่เธอมีฮะจะเป็นยิงปืนเลเซอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงระเบิดนะฮะอัลติเมทของเธอนะครับเมื่อไม่ได้ขับหุ่นยนต์นะครับเธอจะสามารถเรียกหุ่นยนต์มาขับได้อีกครั้งนะครับเมื่อหมดคูลดาวน์ของสกิลครับผมคอนเฟิร์มทั้งน้องว่าจริงๆเนี่ยน้องดีว่านะค่อนข้างบอบวางครับเวลาที่ไม่ได้ขับหุ่นยนต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถนอมน้องเข้าไปด้วยละกันนะครับไปดูที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับกระแสไลฟ์แอคชั่นกำลังมาครับการสร้างภาพยนตร์ที่มาจากเกมนั่นเองนะครับผมเชื่อว่ามีน้องๆหลายๆคนที่เป็นเกมเมอร์นะครับอยากจะให้เกมที่เรารักนะครับหรือเกมที่เราเล่นเนี่ยถูกสร้างมาเป็นภาพยนตร์นะครับหรือออกไปเป็นคลิปไลฟ์แอคชั่นนะครับคงจะตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรายการของเรา WhatsApp Shooter นะครับได้หยิบเอา2เกม FPS ครับที่ไปไกลมากกว่าเกมเนี่ยมาพูดถึงให้น้องๆได้ชมกันนะครับไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าเป็น2เกมที่น้องได้เล่นอยู่หรือเปล่านะครับBecome More Powerful นะครับเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นตัวอย่างที่ใช้ในการโปรโมทเกม Star Wars Battlefront ครับที่จะเปิดตัวเกมให้เล่นในวันที่11เดือนพฤศจิกายนนี้ครับเนื้อเรื่องของตัวคลิปนะครับเป็นเหตุประหลาดครับที่ผู้คนต่างหายตัวไปขณะดำเนินชีวิตประจำวันละทิ้งสิ่งที่ทำไปอย่างดื้อเลยละครับปิดท้ายด้วยแอนนาแคนดริกนะครับที่ออกมาพูดปิดท้ายว่าฉันมีพลังเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ครับก่อนเธอจะหายตัวไปนะครับตัดเข้าไปเฉลยว่าอ๋อที่ทุกคนหายตัวไปเนี่ยนะครับเขาไปเป็นเจไดใน Star Wars Battlefront กันหมดแล้วครับสร้างความฮึกเหิมให้กับสาวกเกมและภาพยนตร์ Star Wars ไม่น้อยเลยทีเดียวครับแม้ Star Wars เนี่ยจากหนังทำเป็นเกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่ทำเป็นหนังบ้างครับหลังจาก Call of Duty Black Ops 3ครับได้ปล่อยทีเซอร์โปรโมทเกมที่ชื่อว่า Sigory ภายใต้แนวคิดที่ว่าทั้งหมดนี้คือความเป็นทหารที่อยู่ในตัวเราทุกคนนะครับสื่อด้วยการเอาคนธรรมดาเนี่ยครับมาบู๊กันตั้งแต่ต้นยันจบคลิปแนะนำโหมดต่างๆที่น่าสนใจกันแบบฮอลลีวูดเรียกพี่กันเลยทีเดียวครับหลังจากปล่อยคลิปนี้ได้ไม่นานนะครับทางนิกแวนแดกครับประธานบริษัทร่วมของ Activision Blizzard นะครับก็มีแผนที่จะสร้างภาพยนตร์จากเกมนี้โดยวาดฝันไว้ไกลถึงจะสร้างเป็นจักรวาลของ Call of Duty กันเลยทีเดียวนะครับส่วนจะเอาซีรีส์ของ Modern Warfare Advanced Warfare หรือ Black Ops นะครับจะขึ้นก่อนนั้นน่ะเขากำลังประเมินความเป็นไปได้กันอยู่นะครับแม่นะครับต้องบอกว่าขณะบริษัท King Digital เจ้าของ Candy Crush และ Farm Hero ยังไปซื้อมาด้วยเงิน 5.9 พันล้านเหรียญมาแล้วนะครับงบทำหนังแค่นี้บอกเลยฮะว่าขนมในสคริปต์ไม่อ่านว่าขนมน้องไปดาวกันเองว่าอ่านว่าอะไรนะครับสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลอัปเดตดีๆนะครับจาก slashfilm.com ด้วยนะครับข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับน้องๆครับไปดูเกมที่มีชื่อว่า Hell Diver นะครับเกมยิงสามัคคีครับไปดูข่าวเกมใหญ่ๆมาเยอะแล้วนะครับไปดูข่าวเกมเล็กๆที่มีกระแสตอบรับดีอย่าง Hell Diver กันบ้างดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปดูข่าวนะครับผมแนะนำการเพิ่มอรรถรสในการเล่นนะครับน้องๆไปชวนเพื่อนสนิทเนี่ยมาเล่นด้วยกันนะครับเพราะเกมนี้นะครับมีบทพิสูจน์เลยครับว่าเพื่อนตายเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับเกม Hell Diver ครับเป็นเกม FPS ครับมุมมองท็อปวิวนะครับที่เห็นตัวละครจากบนลงล่างครับประมาณเกม Diablo นั่นแหละฮะ
เนื้อเรื่องนะครับคือการต่อสู้เพื่อปกป้องซูเปอร์เอิร์ธครับและมนุษยชาตินะครับจากสงครามอวกาศที่รุนแรงความพิเศษของเกมนี้นะครับคือเราจะเล่นกับเพื่อนได้สูงสุดถึง4คนและเป็นระบบเกมยิงเหมือนจริงครับต้องสามารถโดนเพื่อนเราเองได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนเล่นต้องนัดกันดีๆก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะมีตีกันนอกจอได้นะครับมีระบบการควบคุมรถถังนะครับที่ต้องควบคุมถึง4คนด้วยกันนะครับไม่รักกันจริงขับไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับตัวเกมนะครับจะวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มของ Play 4ครับ Play 3 PS Vita นะครับและล่าสุดจะปล่อยให้เล่นผ่าน Steam ด้วยในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับนี่คือข่าวทั้งหมดในสัปดาห์นี้เพื่อนน้องครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับผมมีประกาศผู้โชคดีนะครับกับกิจกรรมที่เราเคยจัดกันไว้นะฮะช่วงเทศกาลฮาโลวีนครับที่ผมตั้งคำถามไว้นะครับว่าเราจะฆ่าผีอะไรด้วยวิธีไหนนะครับตอนนี้เราได้5ผู้โชคดีมาแล้วนะครับ5ผู้โชคดีที่มีจินตนาการสุดขอบโลกกันเลยทีเดียวผมจะอ่านให้น้องฟังนะครับว่าผู้ที่ได้รางวัลนั้นมีจินตนาการในการฆ่าผีเป็นยังไงบ้างครับน้องครับมาที่คนแรกเลยนะครับชื่อของเขานะครับคือนีโน่ผู้น่ารักรักพักก็ขี้เหร่ครับยังไม่แค่ชื่อก็จินตนาการสูงแล้วฮะเขาบอกนะครับว่าจะใช้ปืนคริสซูเปอร์วีอาบน้ำมนต์ยิงสเลนเดอร์แมนครับและผีทุกตัวในไฟท์นายแอดเฟรดดี้ทุกภาคด้วยพร้อมกับเอาไปเผาและทำลายหลักฐานด้วยการยิง RPG อาบน้ำมนต์ไปเบาๆ3 ทีนี่ตอนน้องคิดนี่แม่งคืออะไรว่ายิงทีเดียวก็พอและปิดบัญชีด้วยการล่านน้ำมนต์อีกทีครับรอบและกันวิญญาณมาอาละวาดอีกนะครับและใช้สายสินพันรอบๆบริเวณที่เกิดเหตุและติดยันกันผีไว้ด้วยต้องบอกเลยแม่แม่งโคตรโหดเลยในการคนแรกนะครับก็ยินดีไปกับน้องนีโน่ผู้น่ารักสักพักก็ขี้เหร่ด้วยนะครับไปดูผู้โชคดีคนที่สองนะครับชื่อว่าน้องฤทธิเดชสีจัดนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมจะฆ่าผีร้ายในกายคนด้วยเวทมนต์จิตใจใสสะอาดจะฆ่าเจ้าด้วยพลังจิตพิฆาตปราศจากผีร้ายในกายเราอันหนึ่งนั้นมันอาจจะกลับมาเราจงพากันช่วยปราบผีอยู่ในใจกายเราอันมากมีจงทำดีเพื่อใจเรามีสุขเอ้ยผมแนะนำให้น้องไปคุยกับสุนทรผู้ไม่น่าอาจารย์น่าจะส่งการทำกรอนให้น้องตอนที่เขียนมาแน่นอนนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องคนที่สองด้วยน้องฤทธิเดชนะครับผู้โชคดีคนที่3ครับมีชื่อว่าน้องแพรสุวัจนีนะครับอยากฆ่าแวมไพร์ด้วยวิธีทำให้แวมไพร์หลงรักครับแล้วฆ่าด้วยการไปแต่งงานกับมนุษย์หมาป่าดูมึงค่อนข้างจะค่อนข้างกลับกันนะครับแวมไพร์กับมนุษย์หมาป่ามันไม่ค่อยเข้ากันต้องดูหนังอะไรอยู่แน่นอนอ่ะผมเชื่อว่านะขอแสดงความยินดีกับน้องแพรสุวัจนีด้วยนะครับผู้โชคดีคนที่4นะครับมีชื่อว่าน้องทิติกรเกตแก้วครับเขาบอกวิธีการฆ่าของเขานะครับผมจะฆ่าด้วยกาตาบวก10ครับใส่เตา2ธนา1PO 1แล้วเขาวงเล็บไว้ด้วยว่าอย่าลืมอัพยาแอสครับแม่ต้องบอกน้องนะครับถ้ามึงจะอินขนาดนี้มึงกลับไปเล่นนะฮะแรงอล็อกนั่นแหละครับผู้โชคดีคนที่5ครับผมชอบนามสกุลเขามากเลยฮะน้องครับน้องสุรศักดิ์ไกลจริงฮะไม่น่าจะอ่านตามนี้ผมว่าน่าจะเป็นไกลแจ้งถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยละกันนะครับเขาบอกวิธีของเขานะใช้ปืนหรือมีดก็ได้ครับที่เก็บเสียงที่สุดเพราะการมีเสียงดังจะทำให้ซอมบี้ตัวอื่นได้ยินแล้วมาอีกเวลายิงอย่ายิงข้างหัวนะครับให้ยิงข้างหน้ากับข้างหลังหัวครับเพราะสมองส่วนหน้าเมื่อเสียไปนะครับจะทำให้ซอมบี้สงบสมองส่วนหลังจะทำให้ซอมบี้เคลื่อนที่ไม่ได้ไปเรียนสุขศึกษาเพิ่มเอาเองนะครับมันยาวเกินผมบอกน้องเลยนะครับว่า5คนนี้คือผู้โชคดีแล้วคนที่5เนี่ยผมว่าโดนใจกูสุดเลยผมว่าเอาเวลาเนี่ยไปเรียนหมอดีกว่าครับอย่ามาเล่นเกมเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับ5ผู้โชคดีด้วยนะครับที่ได้หมวกสุดเท่จาก LOS นะฮะเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อน้องๆกลับไปนะครับต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรานะถ้าเกิดมีกิจกรรมกันอีกนะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยนะแม่ผมรวมกันลืมนี่แม่งพูดติดตลอดนะครับโอเคฮะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมสำหรับเกมใหม่เป็นเกม FPS Shooting ล่าสุดของประเทศไทยLOS Line of Sight ผมลองเล่นแล้วแล้วน้องๆนะฮะลองเล่นหรือยังก่อนจะจากกันไปฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับสัปดาห์นี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับใครที่ชอบนะครับเกมแนวชูตติ้งนะครับฝากติดตามพวกเรานะครับได้ที่ www.playbase.com นะครับ facebook.com/playbase และสุดท้ายนะครับ youtube.com กดค้นหาคำว่า playbase ได้เลยนะครับกดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับแถมให้อ้าว WhatsApp Headshot Line of Sight WhatsApp Headshot Line of Sight พอแล้วฮะติดตามด้านล่างเลยครับ